สวัสดีได้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันมาค่ะมากินกาแฟนำกันเนาะค่ะเนาะฟังเสียงไก่ขันเนาะค่ะเนาะเสียงไก่ขันเสียงนกร้องเพลงมันบอกแฟนเอ้ยก็ไปทํางานค่ะทํางานนําบ้านเนี่ยค่ะคือไปซ้อยอายตัดอันตัดไหมเก็บไหมอันที่มันก้างไหมสินะคะป้าก็เลยเอาอันเลื่อยไปตัดแล้วก็พากันซ่อมหัวค่ะตัดอันหญ้าตัดตะโอกข้างๆหัวมื้อละ2 ชั่วโมงทํางานก็ประมาณ10 โมงพันก็หยุดมันฮ้อนเนาะค่ะเนาะก็บ่ดีก็ดีค่ะได้มีเอท่านเอ็นนี้ก็ก็เรื่องของผู้สายเพิ่นว่ามันเอ้ยก็บ่ได้ยุ่งเนาะค่ะอันนี้ยังใส่ฟังนะคะเด้อเพราะว่าคลิปกินกาแฟเนาะค่ะเนาะอากาศดีดีค่ะใช่เรื่องเมื่อวานไปจ่ายกับเขาเนาะกันเนาะไปอันบ่ได้ไปเข้าซุปเปอร์เด้อค่ะเมื่อวานเอ้ยไปจ่ายตลาดตลาดประจําอําเภออันเอ้ยอยู่อําเภอนาวาเนาะกันเนาะก็ของก็รู้สึกว่าถูกกว่ากันเยอะเด้อค่ะก็อย่างว่าเนาะค่ะเนาะพวกอันพักพวกตัวนี้มันคือพันเบดินสินค่ะเพราะนั้นบ่ได้อยู่นําห้างนําห้างก็ต้องจ่ายค่าอันค่าไฟค่าอันพนักงานเนาะค่ะเนาะค่าเซอร์วิสแย่ๆมันเลยป้ามันก็เป็นอีกแบบนึงก็แล้วแต่ความสะดวกเอ้ยก็เลยอันเทื่อแรกค่ะที่เอ้ยไปที่เอ้ยตั้งแต่เอ้ยมาแต่อันกลับมาแต่อันมาฮอดบ้านเอ้ยก็เลยไปก็ไปพ้นคนหูจักหลายอยู่เลยค่ะขณะไปหลายปีเพิ่นก็ถามว่าเจ้าเป็นคนบ้านหรือขณะเริ่มต้นเนาะค่ะเนาะที่แรกเพิ่นก็เหลียวเบื้องหน้าดีดีอยู่ค่ะเพราะเพิ่นบ่ค่อยเห็นคือบ่เคยเห็นมาใจกับเขาหน้าปันวานก็เลยเพราะว่าอันอยู่อันหมู่เลยมันก็ถามชื่อพ่อแม่เนาะค่ะเนาะก็เลยคุยกันก็เลยไปพ้อนหมู่ของเอ้ยค่ะหมู่ของเอ้ยที่พันเสียชีวิตไปอายุเท่ากันพันก็เลยคุยกับพันขายเนื้ออยู่ตลาดบ้านเอ้ยก็เลยไปซื้อน้ำพันเอ้ยกันเนื้อซื้อไก่เนาะค่ะเนาะซื้อแคบหมูค่ะเห็นแฟนมากำลังซื้อถุงพักก็เลยแถมมือถุงนึงพักก็ใจดีก็เลยคุยกันย่างคักเอ้ยก็บ่ฮู้จักดอกค่ะเพราะว่าเอ้ยก็ไปนานเนาะค่ะเนาะไปอยู่อันเนเธอร์แลนด์ก็30 กว่าปีแล้วเนาะค่ะเนาะ33-34 ปีแล้วได้ค่ะเอ้ยไปอยู่คุณก็ชีวิตส่วนมากก็อยู่แต่ต่างประเทศเหมือนกันเถอะอันนี้เขาก็มาปีละเทื่อเนาะค่ะมาเยี่ยมบ้านแต่ว่าช่วงหลังๆมันเป็นนั้นการเจ็บป่วยก็บ่ได้มาเกือบ3 ปีเนาะค่ะเนาะก็เท่าเนาะค่ะเนาะพูดเลยก็ได้ที่เฮาเจอที่เอ้ยไปเห็นก็รุ่นสมัยเอ้ยของเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตามันก็เป็นยายเป็นย่าเป็นเต็มไปหมดแล้วมันก็เท่าบางคนก็บ่มีชีวิตอยู่เนาะค่ะก็คนมาทักเยอะอยู่เลยค่ะเมื่อวานเพิ่นก็พันเพราะว่าอันพันก็หูจักอันพ่อแม่เอ้ยสินะค่ะพันก็เสียไปนานแล้วแต่ว่าพันก็มาทักโอ้พันก็เนอะเขาโอ้มาอยู่จักเดือนมันก็ถามไปเหมือนกันคุยกันเนาะค่ะเนาะก็เอ้ยก็ไปซื้อผักสลัดเนาะค่ะเนาะพวกแตงกวาก็มันก็เป็นถุงละ20เป็นบ่ค่ะก็คล้ายๆกันนั้นทุกที่แหละค่ะเพราะมันเป็นราคาตลาดเนาะค่ะเนาะมันก็ถูกเพราะงั้นถ้าไปถูกก็กันอยู่แล้วก็ผักสดค่ะเอ้ยก็ซื้อมาซื้อไก่เนาะค่ะไก่บ้านเนาะค่ะบ่แม่นไก่อันที่ว่ามันอยู่นําซุปเปอร์มาร์คแต่ว่าบางอย่างก็ต้องซื้อซุปเปอร์มาร์คว่างั้นแต่ไปแต่ว่าบางอย่างก็ซื้ออันนําตลาดบ้านก็ถือกว่าค่ะแต่ว่ามะม่วงเมื่อวานนี้ซื้อมา2 กิโลครึ่งก็
มะม่วงรู้สึกสิแพงขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนั้นซื้อมาหกลูกร้อยในบ่มีมันเป็นบางมื้อเนาะค่ะอันนี้พันช่างกิโลขายเอ้ยก็ลืมว่าตกกิโลเท่าไหร่มันส่งกิโลครึ่งเอ้ยจ่ายไปเท่าไหร่ก็230ค่ะมันหน่วยใหญ่อยู่ก็บ่ได้ถามแม่ค้าว่ามันกิโลเท่าไหร่เพราะว่าอันพันช่างก็เลยเอาเลยสิค่ะแล้วก็ไปซื้อขนมปากโมค่ะขนมปากโมนี่บ่ได้กินมายาวนานแล้วหลายปีละถุงละ25 บาทก็ถือว่าอยากแพงอยู่เด้อค่ะเอ้ยว่าเพราะว่ามันเป็นแค่เขาแล้วก็เอามาซื้อน้ํามันมีแต่ใส่เนาะค่ะเนาะอันผงแป้งกวนๆแล้วก็เอาไปแบบใส่ปากใส่น้ํามันร้อนแล้วก็เอาอันนั้นลงแล้วก็มันอ่อนแล้วก็พับเข้ากันแม่นบ่ค่ะเอ้ยยังคิดดอกค่ะเพราะว่าถุงละ25 บาทนี่ก็มันเป็นอันกล่องพลาสติกนะคะถุงละ25 บาทนี่ถ้าว่าครอบครัวหรือมันครอบครัวหรือที่ว่าเงินจํากัดก็ซื้อบ่ได้เนาะค่ะเนาะเอ้ยมานั่งสังเกตบ่ก็ยังแพงอยู่ค่ะเพราะ25 บาทนี่ก็ซื้ออาหารได้กินเป็นพักพวกนี้ก็ได้กินเป็นครอบครัวเอ้ยยังคิดผู้เดียวค่ะเอ้ยเลยซื้อมา2 อัน50 บาทก็แซ่บอยู่ค่ะก็เลยซื้อมาฝากอายอันนึงเพิ่นเพิ่นบ่กินเพิ่นเฮียนเอ้ยนี่เพิ่นบ่ค่อยกินอาหารอันข้างนอกเอ้ยก็บ่ค่อยได้อันกินส่วนมากเอ้ยสิทําเองค่ะอาหารเพราะว่ามันชินมือเฮาเนาะค่ะเนาะอันนี้แล้วเห็นว่าก็นึกว่าถุงละอัน15 10สิค่ะเพิ่นบอกว่าถุงละ25ประมาณเอ้ยก็เรามาส่งถุงก็แซ่บดีค่ะก็แต่ว่าความคิดเอ้ยว่ามันก็ยังแพงอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันถ้าว่าคิดว่าอันผงแป้งบ่ละหลายซะน้ําแล้วก็ซื้ออันโมอันน้ําร้อนแล้วก็เอาผ้าพันเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาแค่ใส่เส้นเอาใส่เสริมมันอาจสิแพงนําใส่ก็ได้ก็เอ้ยยังคิดเอาดอกค่ะเอ้ยก็บ่ได้ว่าเพราะว่ามันเป็นนั่นการค้าขายเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้า20ก่อนนี่ก็ถือว่าอันมันแพงอยู่ด้วยค่ะแต่ว่านําที่ว่าทั่วๆไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอัตราเงินเดือนถือว่าหรือว่ารายรับนี่มันบ่ได้เยอะขนาดนั้นแม่นบ่ค่ะแต่ว่าเดือนละมื้อละ300นี่ก็ถ้าไปหักอันซื้ออันนี้ออก25บาทก็เหลืออยู่275เนาะค่ะเนาะถ้าว่านํามาคิดตรงๆว่าอันก็ถือว่ามันบ่บาลานซ์ไปเลยเด้อค่ะว่ามันแพงก็เลยไปซื้อกล้วยน้ําว้ามาค่ะกล้วยอันแต่ว่าเป็นเขื่อดิบๆอยู่เนาะค่ะเพราะว่ามันหมดกล้วยอยู่น้ําเหือนเพราะยังอยากอ่อนก็เลยบ่ได้ตัดเออก็ซื้อมาก็หวีละ30ค่ะเพิ่นเอานําเอ้ยก็บ่ได้อันเพราะว่ามันมีอยู่หวีเดียวเอ้ยเพิ่นบ่ได้เห็นวันนี้ย่าออกมาทางอันอีกฝั่งนึงเพราะว่าเต็มปิกค่ะก็เลยบ่ได้ถามว่าอันหวีเท่าไหร่เพราะว่าได้ซื้อแล้วก็เป็นบ่เรียนเนาะค่ะเนาะคราวหน้าก็ต้องย่างเบิ่งก่อนสิค่ะเพราะว่ามันเป็นตลาดเฮาก็อย่าเพิ่งไปอันจับว่างั้นเด้อไปเดินไปเดินมาได้เดินไปเดินมาได้5,000แม่นบ่ค่ะเอ้ยยังคิดผู้เดียวเอ้ยค่ะเอ้ยก็ไปซื้ออันซื้อมาหลายอยู่ค่ะเมื่อวานนี่ก็มาแบ่งเข้าตู้เย็นเนาะค่ะเนาะจัดใส่ตู้เย็นแฟนบ่ได้ไปนําเนาะค่ะก็เพราะว่าเพิ่นเอทันเอนี้เพิ่นเอ้ยก็เลยไปเพิ่นก็ถามว่ามันเพิ่นก็นึกว่าเอ้ยมาฮอดเทิงแล้วเพิ่นนึกว่าเอ้ยยังบ่ไปเอ้ยว่าไปมาแล้วก็มีผักสลัดก็6 7กอก็10บาทค่ะก็ถือว่าถูกแต่ว่าบางเจ้าก็แพงเลยค่ะสลัดบางเจ้าก็20เนาะค่ะเนาะสลัดบางเจ้าก็10บาทบางเจ้าก็15ก็บ่ว่ากันค่ะก็แล้วแต่ว่าเจ้าหรือที่เฮาซื้อประจํามันสดบ่ก็ซื้อมะเขือเปาะเนี่ยก็ถุงละ20บาทแล้วก็แตงมา2ถุงก็ถุงละ20ก็อาหารบ้านเฮามันก็ถ้ารู้จักใช้ก็อยู่ได้นานค่ะพวกแตงพวกตัวนี้มันก็เก็บได้นานเนาะค่ะเนาะซื้อถั่วมาอันถั่วฝักยาวมามัดนึงมันละ20ผักอีตู่10บาทเพิ่นเอานําเอ้ยหั่นเอ้ยก็บ่รู้เนาะค่ะเด้อเพราะว่ามันแม่ค้าเพิ่นคิดก็บางทีเพิ่นเห็นหน้าเฮาบ่อันนั้นเพิ่นอาจสิคิดเพิ่มคิดลงก็บ่ว่าเนาะค่ะเนาะแต่ก็มันเป็นเทื่อแรกที่เอ้ยไปจ่ายตลาดอยู่อันตลาดสดอยู่บ้านเอ้ยค่ะก็คักค่ะเพราะว่าเฮาไปไกลบ้านเนาะค่ะเนาะแต่ก็ได้เรียนรู้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าเข้าไปนี่อย่าเพิ่งซื้อเนาะค่ะเดินเลาะซะก่อน อันนี้ก็ใช้ให้ฟังมันเป็นวิถีชีวิตเนาะค่ะเนาะแบบบ้านๆอัน
มันก็เป็นอำเภอเด้ค่ะที่บ้านเอออยู่อำเภอนาว่าก็เจริญค่ะซุปเปอร์มาร์ก็มีหมดทุกอย่างก็ร้านอาหารต่างชาติก็มีค่ะถ้าอยากกินก็มีหมดค่ะเนื้อสะตงสเต็กก็คือว่าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้มันซุปเปอร์มาร์กมันก็ขายถ้าซื้อมาเอ็ดกินก็นั่งกินอยู่นำเรือเนาก็สบายสบายมันบอกค่ะโบตงรีบมันบอกค่ะอยากนั่งจิบนั่งเต๋อกับโบตงว่าเออเฮาวันขับรถเด้อเนี่ยหรือว่าอันมอเตอร์ไซค์เด้อจ้ะเอ้ยก็ยังไม่ได้ไปกินนะคะแต่ก็ใกล้ไปถามมันเห็นคนบ้างก็บอกอยู่คักอยู่เด้มันหวานแซ่บอยู่ว่างั้นแต่ส่วนมากเอ้ยทําอาหารเองเพราะว่าอยากกินแต่ก็ซื้อมากินเนาะค่ะเนาะซื้อมาแล้วกันนั่งกินนั่งหั่นนั่งนี่เฮาก็อยากจอยอยู่เหือนเฮาว่างั้นเด้อปะลมเย็นเย็นพี่นกร้องเพลงก็ฟังมันมีความสุขเลยค่ะเอ้ยก็ได้เอ้ยมันชอบแบบนี้เนาะค่ะเนาะอยู่น้ำป่าไม้อันเบิกเขียวๆดอกไม้บานสินะคะต้นหมากตัวมะพร้าวมีมดค่ะดอกอันเฟื่องฟ้าดอกกระดาษเนาะค่ะเนาะดอกเต๋อค่ะที่เหลืองๆนี่ดอกกันจามจุลีบอกหรือว่าดอกกระดนงาลุนไฟดอกอันจำปาเนาะค่ะกระบานเริ่มบานเยอะแล้วค่ะหอมธรรมชาติว่างั้นเถอะปะคุยไปคุยมาเว้ากระจุนกาแฟมดถ้วยค่ะกาแฟมดถ้วยแล้วก็มาสวัสดีกันเนาะค่ะเนาะเอ้ยทุกตาผ่าฟันก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนนะคะเด้อกับมือใหม่เนาะค่ะมาทักทายทันมาทักทายกันเว้ากระลิ้นพันกันมาทักทายกันกับพ่อกันเนาะค่ะเนาะเออมีแต่ความสุขเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนค่ะเริ่มต้นวันใหม่ก็สดชื่นค่ะเพราะว่าบ้านเรามันเป็นอากาศดีอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเดดโอกะลมพัดเบาๆกะฮ้อนเด้ค่ะกะตัวนี้มันยังเซามันก็ยังบ่ฮ้อนอากาศดีเนาะค่ะเนาะเอตกะเฝ้าทําแต่เซากะเหงื่อกะบอกหลายว่างั้นไปเหงื่อออกก็ดีค่ะเพราะว่ามันจะได้คับของเสียออกมาเอ้ยก็มีแต่คําว่าขอบคุณเนาะค่ะเนาะแล้วก็แฮปปี้กับตัวเองเนาะค่ะเนาะกับมือใหม่แล้วก็พบกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ